ก็อยู่ที่เซนทรัลนะคะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของพ่อค่ะเราก็จะมาซื้อเค้กวันเกิดให้พ่อกันนะคะที่เซนทรัลร้านเดิมค่ะพ่อเป็นเค้กอะไรอุ้ยมีมะม่วงด้วยเอาอะไรดีวันเกิดพ่อนะคะเราก็จะมาเลือกเค้กทุกปีนะคะปีนี้เราก็มาจบที่เค้กไอติมนะคะเอาอะไรมีหลายเมนูมากเลยอ่ะอยากกินอะไรถามตัวเองไงวันเกิดตัวเองอ่ะอะไรก็ได้นี่ไงแล้วก็ถามตอนครับอยากกินอะไรดีกว่ามะม่วงหนูกับน้องจะทานได้ใช่ไหมได้ก็อร่อยเหมือนกันรู้สึกเหมือนจะเลือกยากนะคะปีนี้เพราะว่าเป็นวันเกิดพ่อแต่น้องฟิวอยากกินอันนู้นอันนี้ไงแล้วแม่อันไหนก็ได้โอ้มอค่ามอค่ามันเป็นกาแฟนะพ่อไม่ถูกกับกาแฟสายตาคือแบบคือแบบตอนนี้คุณงงมากพี่บีมเราใช่ไปลองไหมแม่เขียวก็ได้แค่แล้วพอไอ้ที่มันเกิดพ่อเฮ้ยมาหลอดคนเกิดแม่ไงของแม่ก็แบบนี้แหละใช่แม่แบบเคยในวันเกิดแม่นั้นก็ว่านะเดทีเราเลยโอเคนี่แหละครับพ่อสรุปเราเบสิกชั่มของวันเกิดฟิล์มใช่ไหมเราแบบเบสิกพื้นฐานเลยทุกปีก็หน้าตาแบบนี้เค้กไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแค่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยนะแต่ละปีก็จะวนกันอยู่4คนเนาะใช่ครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวันเกิดเราเป็นของเลือกใช่นี่คือคนเลือกแต่เจ้าของวันเกิดคือคนนี้ก็ตอนนี้เราก็ได้เค้กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับพี่วิวบอกว่าขอทานที่นี่แล้วใช่แล้วก็บอกว่าจะลดความอ้วนวิ่งตรงลู่ทุกวันแต่ดูกินดิมันจะผอมใช่ป่ะไปเดี๋ยวไปนั่งข้างในดีกว่าโอเคโหหวานเยิ้มป่ะก็เมื่อกี้ใช่ไหมน้องฟิวบอกว่าน้องฟิวอยากทานไอติมนะคะเราก็จะพาน้องมาทานค่ะแล้วก็จะมาเลือกเมนูกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เขาบอกว่าอยู่ในเทศกาลมะม่วงอกร่องนะคะใช่ครับผมแล้วพ่อก็สั่งเป็นอะไรพ่อเราเป็นมะม่วงใช่ไหมโอ้มีแม้กระทั่งบิงชูมะม่วงอันนี้คือพ่อจะกินกับแม่มันน่าทานมากเลยใช่เชื่อแหละว่าเขาชอบเดมเดมก็คือวันเกิดเขาอยากย้อนวัยนะคะให้เป็นวัยรุ่นอีกครั้งค่ะก็ถือได้ทำตัวอะไรที่แบบวัยรุ่นแม้กระทั่งรองเท้าอาดิดาสแบบแตะที่แบบวัยรุ่นก็ใส่กันคอกอไก่แล้วก็แอปเปิลวอทวัยรุ่นก็ใส่กันคอกอไก่แต่การแต่งตัวนี่คือเอวลอยด้วยนะเอวลอยคือแม่เดี๋ยวให้แม่อธิบายอธิบายหน่อยเอวลอยของพ่อคืออะไรคือพ่อสายใส่แอวใช่ไหมใช่จริงๆมันพอดีกับตัวพ่อนั่นแหละแต่ว่าคู่พ่อยืดไม่ได้เผาเสื้อไม่ลอยเพราะว่าติดปูไหนไม่ต้องคอมแมวเหอะเดี๋ยวทีเผอแม่จะบอกว่าเมื่อวานแม่ที่ท่าแม่รู้แล้วว่าตัวนั้นมันทำไมถึงเดียวลอยทำไมพอแม่วางแล้วเหมือนเขาตัดไม่เท่ากันไงนั่นเห็นไหมผิดที่โรงงานเสื้อมันสั้นเสื้อข้างหน้ามันสั้นแต่ข้างหลังยาวไม่ใช่เสื้อในไซส์ที่พ่อใส่ตัวนั้นมันสั้นกว่าปกติแม่วัดตัวที่แบบมันเท่ากันแล้วคือตัวนั้นมันมีหน้าใส่อีกครั้งก็เอวลอยมันไม่เท่ากันก็คือเขาสั่งกันแล้วพี่ยังไม่ได้สั่งเลยเอาว่าเดย์คอลเลอร์ใช่ค่ะเป็นมะม่วงซีโอนะคะมีรสชาติได้จริงไหมคะพี่เอาแบบนี้ก็ได้พี่เอาอันนี้เดี๋ยวเอาเนี้ยเอาอันนี้ค่ะไอเทมเป็นมะม่วงนะคะค่ะเอาอันนี้สองเลยค่ะเราทั้ง4คนนะคะก็เลือกเมนูไอติมไปแล้วนะคะพ่อกับแม่ก็จะทานด้วยกันเป็นมะม่วงใช่ปะอินเลิฟในวันเกิดส่วนฟิล์มกับฟิวนะคะก็สั่งเป็นช็อกโกแลตโดมทั้งคู่นะคะงั้นเดี๋ยวพอเมนูมาเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายกันต่อนะน่าอร่อยมากๆเลยเพราะตอนนี้อยากกินมันไม่อ้วนเลยจริงโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูที่พ่อกับแม่ทานด้วยกันนะคะเป็นแมงโก้อินเลิฟปะคะโอ้เขินจนแบบเหนียงออกเลยเขินเหนียงออกเลยบางคนน่ากลัวจังเลยดูดิ
นี่นะคะเป็นเมนูที่เขาทานด้วยกันน้องฟิวมันเป็นแมงโก้อินเลิฟมันมีแค่สองลูกอ่ะสามค่ะน้องฟิวมาน้องๆมาทานด้วยกันนะครับอร่อยเขาอร่อยอยู่สองคนเดี๋ยวฟิวแล้วเล่าอ่ะเดี๋ยวเราอร่อยกว่าแน่นอนเคยชิมน้องฟิวช็อกโกแลตโดมดูแม่มองดิน้องฟิวเท่ดิแล้วมันจะแบบโดมมันจะแตกใช่เหรอใช่แต่แตกแค่ไม่ได้เกิดขึ้นมันจะแตกป่ะฟิวไม่รู้ว่ามันไม่แตกอ่ะโดนพี่หลอกเพราะมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอมันแม่รอแตกก่อนมันไม่แตกเอาพี่เมย์บอกว่าเดี๋ยวมันแตกมันไม่แตกแล้วโดนพี่หลอกฟิวพี่ขอโทษแตกเลยอ๋อมันจะค่อยๆละลายแม่เพราะว่าคาราเมลร้อนอ๋อแล้วเขาจะละลายแล้วคุมไงแม่ทำพี่ลิ้นแม่อย่าพึ่งแม่แม่อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งเดี๋ยวดูทำเองอยู่ในช่วงน้องฟิวรีวิวนะคะก็จะเป็นชีวิตติดรีวิวอ่ะชิมแล้วรีวิวค่ะเย่อร่อยไหมก็อร่อยอยู่มันเป็นกล้วยอ๋อกล้วยด้วยอ๋อใช่ข้างล่างมีกล้วยปรับเป็นไงปรับปลาอร่อยน้องฟิวก็ทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวฟิวจะทานบ้างเพราะเดี๋ยวถ้าฟิวหมดจะถ่ายเนี่ยของฟิวละลายแน่ๆนะคะเย้ได้เค้กแล้วนะคะพ่อก็ถือเค้กอยู่นะพ่อไหนโชว์เค้กหน่อยสิที่เราเลือกมานี่ได้เค้กแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาตามหาเค้กค่ะแล้วก็มีคลิปแยกที่ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะคะใช้คำว่าตามหาเค้กเหมือนเค้กหายเลยมาซื้อเค้กไงมาซื้อเค้กนะคะโอเคนะครับก็ได้เค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเรากันรอประกันนะโอเคงั้นพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย